สวัสดีครับครูชื่อครูอัดคุ้มพุ่มนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนในรายวิชาพละศึกษานะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5นะครับเรื่องสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพและประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้นะครับและตัวชี้วัดนะครับวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกนะครับพ.4.1 ม.4-6/7นะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับ1นะครับบอกองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพนะครับ2อธิบายประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย3นะครับวิเคราะห์นะครับและเปรียบเทียบนะครับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกนะครับ4วิเคราะห์นะครับผลที่เกิดขึ้นของการทดสอบสมรรถภาพนะครับทางกายนะครับและ5นะครับเห็นความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนคิดว่านักกีฬาแต่ละประเภทนะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ต่างกันหรือไม่นะครับมีเพื่อนตอบว่าเหมือนกันมีเพื่อนตอบว่าต่างกันนะครับคำตอบนะครับก็คือต่างกันนะครับเพราะว่ารายแต่ละชนิดกีฬานะครับมีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ส่วนในการใช้นะครับในการเคลื่อนไหวหรือการใช้สมรรถภาพต่างๆนะครับของแต่ละชนิดกีฬาครับจะแตกต่างกันออกไปนั่นเองซึ่งเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับต่อมานะครับหากต้องการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อการเล่นกีฬานะครับนักเรียนควรเลือกพัฒนาสมรรถภาพในรูปแบบใดมีเพื่อนตอบมาว่าพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนคิดว่าใช่ไหมมีเพื่อนอีกคนตอบมาว่าพัฒนานะสมรรถภาพนะครับทางกายทางด้านกลไกนะครับคำตอบก็คือนะครับสมรรถภาพทางกลไกนั่นเองเนาะอย่างที่เพื่อนตอบปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับเรามาดูกันครับว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสมรรถภาพทางกลไกนะครับหมายถึงนะครับความสามารถของร่างกายนะครับที่จะช่วยให้บุคคลนะครับสามารถประกอบกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬาได้ดีนะครับมี6องค์ประกอบนะครับเนาะหรือ6ด้านนั่นเองนะครับดังนี้1เลยนะครับก็คือความคล่องตัวนะครับหมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราอ่ะมีความคล่องตัวในตอนที่เราเด็กๆอยู่แล้วอย่างเช่นที่เราเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนนะครับเราพอโตมานะครับมีการเล่นกีฬานะครับอย่างเช่นการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับมีการเลี้ยงหลบหลีกกลวยก่อนนะครับเมื่อยังไม่มีคู่ต่อสู้นะครับพอเราเก่งขึ้นนะครับเราก็จะเลี้ยงหลบหลีกคู่ต่อสู้นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับอย่างรวดเร็วนั่นเองหรือแม้กระทั่งที่เราไม่ได้มีบอลเนาะเราก็สามารถโยกหลอกหรือเปลี่ยนทิศทางนะครับคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับนั่นแหละคือความคล่องตัวนะครับถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกเนาะ2นะครับการทรงตัวนะครับหมายถึงความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายขณะที่อยู่กับที่และเคลื่อนที่โดยไม่เสียการทรงตัวนะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นตอนเด็กเลยนะครับครูจะยกตัวอย่างตอนเด็กเลยนักเรียนบางคนก็จะเล่นการเล่นกระต่ายขาเดียวการยืนกระต่ายขาเดียวโดยที่วิ่งเขย่งขาเดียวนั่นแหละครับคือการฝึกการทรงตัวในรูปแบบของการเคลื่อนที่และอยู่กับที่ด้วยเนาะพอเรามาโตขึ้นเราได้เล่นกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลนะครับเรากระโดดขึ้นเทคตัวไปหม่งลูกฟุตบอลนี่ครับเราลงมาเนี่ยเรายังสามารถทรงตัวได้ดีไหมนะครับถ้าเรามีการทรงตัวที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เราบาดเจ็บหรือล้มได้เนาะนั่นเองนะครับ3นะครับพลังกล้ามเนื้อนะครับหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะครับในการหดตัวเพื่อทำงานด้วยความเร็วสูงสุดในครั้งเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในการยกของช่วยแม่ยกของเนี้ยบางทีเป็นแพ็คน้ำหนึ่งแพ็คอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกแรง1ครั้งเพื่อยกออกมานะครับแล้วถ้าเราพูดถึงมุมมองในเรื่องของการเล่นกีฬาเนาะเราก็จะเห็นได้เช่นเห็นได้ชัดเลยก็คือการยกน้ำหนักนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าเราต้องออกแรงนะครับครั้งเดียวเนาะแล้วก็ความเร็วสูงด้วยเนาะต่อมานะครับในเรื่องของความเร็วนะครับหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนที่นะครับของร่างกายนะครับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนเด็กที่กีฬาสีหรือกิจกรรมที่เราจะเล่นบ่อยๆก็คือการวิ่งเปรี้ยวนะครับใครที่มีความเร็วมากกว่านะครับก็จะสามารถเป็นฝ่ายชนะเนาะแล้วก็สามารถไล่จับเพื่อนได้ทันด้วยเนาะ
หรือไม่ก็พอโตขึ้นมานะครับมีการแข่งวิ่งระยะสั้นอย่างเช่นวิ่ง50เมตรนะครับวิ่ง100เมตรเนาะก็จะใช้ในเรื่องของความเร็วนี่แหละครับต่อมา5นะครับการประสานสัมพันธ์นะครับการประสานสัมพันธ์นะครับหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายทำให้ประสานสอดคล้องกันระหว่างตามือเท้าอย่างเช่นการตีปิงปองนะครับการตีแบดมินตันนะครับหรือการเล่นเบสบอลนะครับมีการเคลื่อนที่ไปเพื่อจะไปหาลูกมีการเคลื่อนที่ไปเพื่อที่จะไปตีลูกนะครับมีการขยับเท้านะครับตามองลูกแต่มือเราสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับนั่นแหละคือการประสานสัมพันธ์นั่นเองนะครับ6นะครับเวลาปฏิกิริยาตอบสนองนะครับหมายถึงระยะที่ร่างกายตอบสนองนะครับต่อสิ่งเร้านะครับต่างๆเช่นแสงสีเสียงสัญญาณต่างๆนะอย่างเช่นการต่อยมวยนะครับนะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการลบนะครับหรือว่าการออกนะครับออกหมัดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อลูกเทนนิสหรือลูกปิงปองมาเร็วๆเงี้ยเราสามารถออกแรงไปได้ทันทีอะไรเงี้ยครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองนะครับเรามาสรุปนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือความคล่องตัวนะครับที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับการทรงตัวเนาะพลังกล้ามเนื้อความเร็วการประสานสัมพันธ์นะครับและเวลาปฏิกิริยาตอบสนองนะครับซึ่งองค์ประกอบทั้ง6ด้านเนี่ยครับมีความสำคัญต่อนักกีฬามากๆนะครับเพราะว่าทุกกีฬานะครับต้องใช้ทั้ง6องค์ประกอบนี้เลยแต่อยู่ที่ว่าแต่ละกีฬาไหนนะครับจะเจาะจงในส่วนขององค์ประกอบแต่ละด้านนั้นๆที่มากกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาต้องมีทั้ง6องค์ประกอบนี้นะครับเนาะต่อมาหลังจากที่นักเรียนได้เรียนแล้วนะครับครูก็มีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยกันนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพนั่นเองครูให้เวลา2นาทีในการทำนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละคนนะครับจะวิเคราะห์ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพนะครับนะมีความเหมือนกันนะครับเป็นความสามารถในด้านต่างๆของร่างกายนะครับแต่ความแตกต่างกันล่ะคืออย่างเช่นสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับก็เป็นความสามารถโดยทั่วไปนั่นเองนะครับในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับในแต่ละวันนั่นเองครับสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพนะครับเนาะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะการเล่นกีฬานั่นเองความแตกต่างของมันอยู่ที่ว่าเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับกับการเล่นกีฬานั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาครับอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันนะครับยกตัวอย่างกีฬาที่จำเป็นต้องใช้สมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพด้านละ2กีฬานะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับมีเวลาทำนะครับประมาณ3นาทีนะครับเรามาดูกันนะครับว่า1เลยนะครับความคล่องตัวนะครับว่านักเรียนจะยกตัวอย่างกีฬาอะไรมาบ้างนะครับมีเพื่อนยกตัวอย่างมาว่ากีฬาบาสเกตบอลนะครับแล้วก็กีฬาฟุตบอลนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทำไม2กีฬาเนี้ยต้องใช้นะครับเพราะว่าอะไรต้องมีการหลบหลีกคู่ต่อสู้นะครับเพราะว่าจะแตกต่างกับอย่างวอลเลย์บอลนะครับก็จะอยู่ฝั่งใครฝั่งมันโดยจะใช้ความคล่องตัวในการรับลูกเฉยๆแต่กีฬาบาสเกตบอลและกีฬาฟุตบอลนะครับต้องมีการใช้ความคล่องตัวในเรื่องของการเลี้ยงลูกฟุตบอลการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลนะครับแล้วก็การหลบหลีกโค้ชสู้ไปด้วยนะครับเนาะต่อมาข้อ2การทรงตัวนะครับเพื่อนตอบมาว่ากีฬายิมนาสติกใช่ครับเพราะเวลาการตีลังกาอะไรต่างๆครับต้องมีการทรงตัวที่ดีนะครับกีฬาไอซ์สเก็ตใช่เนาะซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ชัดเลยก็คือการเล่นสเก็ตบอร์ดเนาะก็จะต้องใช้ความทรงตัวเหมือนกันนะครับ3พลังกล้ามเนื้อนะครับ
ก็เราก็จะเห็นได้ชัดเลยคือการกีฬาทุ่มน้ำหนักนั่นเองหรือการยกน้ำหนักนั่นเองอย่างที่ครูได้บอกไปเพราะว่าต้องใช้การออกแรง1ครั้งนะครับสูงที่สุดและเร็วที่สุดเนาะหมายถึงว่าทำด้วยเร็วและสูงสุดด้วยนะครับ4ความเร็วนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือกีฬาวิ่งระยะสั้นนั่นเองหรือกีฬาวิ่งผัดเนาะเพราะต้องใช้ความเร็วในการหนีหรือที่จะต้องเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดนั่นเองการประสานสัมพันธ์นะครับเพื่อนตอบมาว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาแบดมินตันนะครับเพราะว่าอะไรต้องมีการตอบสนองนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเท้าไปทางอีกด้านหนึ่งมือตีกไปด้านหนึ่งลูกมาอีกทิศทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแตกต่างอยู่ที่สถานการณ์นั้นๆ นะครับและอันสุดท้ายนะครับเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อนตอบมาว่ากีฬามวยสากลนะครับกีฬาลีลาศนะครับเพราะว่าอะไรนะครับต้องมีการอย่างลีลาศเนี่ยต้องมีการฟังจังหวะเพลงนะครับต้องใช้ไหวพริบนะครับว่าเพลงจังหวะเนี้ยต้องมีการเปลี่ยนท่าได้อย่างรวดเร็วนะครับถึงจังหวะนี้ปุ๊บต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับมวยสากลสมัครเล่นเหมือนกันนะครับต้องมีการหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วนะครับเนาะนะครับจากการที่เรียนนะครับร่วมกันแล้วครับสามารถสรุปได้ว่านะครับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับและสมรรถภาพทางกลไกเพื่อสุขภาพนะครับเป็นความสามารถในด้านต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองนะครับซึ่งมีความเหมือนกันแต่สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพเป็นความสามารถโดยทั่วไปนะครับในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนั่นเองนะครับส่วนสมรรถภาพทางกลไกนะครับเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะการเล่นกีฬานั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าปัจจุบันนักเรียนนะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ดีแล้วหรือยังเพื่อนตอบมาว่ายังไม่ดีครับผมยังอ้วนอยู่ผมยังไม่คล่องตัวมีเพื่อนบอกว่าผมก็ว่าผมยังไม่ดีนะครับเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมวิ่งช้าอยู่นะครับและเราสามารถทราบสมรรถภาพทางกายของตนเองในแต่ละด้านได้อย่างไรนะครับมีคนตอบมาว่าต้องมีการทดสอบสมรรถภาพนะครับทางกลไกนั่นเองเราถึงจะสามารถเจาะไปได้ว่าสมรรถภาพด้านไหนของเราที่ไม่ดีองค์ประกอบด้านไหนครับของเราที่ยังไม่ดีนั่นเองเนาะเรามาพูดถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพเนาะการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับมีแบบทดสอบหลายวิธีเลยนะครับแต่ละแบบทดสอบมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจะทราบสมรรถภาพของผู้รับการทดสอบให้ครอบคลุมทุกด้านเนาะประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับความสามารถของร่างกายหรือส่วนที่บกพร่องนะครับให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับ2เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับความสามารถของร่างกายเพื่อนำไปสู่การเล่นกีฬาต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับ3นะครับเพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นให้ผู้ที่ออกกำลังกายพัฒนาความสามารถของร่างกายและรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายให้คงอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับ4นะครับเพื่อทราบระดับความสามารถของร่างกายในแต่ละด้านนะครับและนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไปนะครับกิจกรรมนะครับนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหากทดสอบสมรรถภาพทางกายและผลที่เกิดขึ้นหากไม่ทดสอบสมรรถภาพทางกายครูจะให้เวลานักเรียนได้คลิปนะครับประมาณ2นาทีเรามาดูกันนะครับการทดสอบสมรรถภาพนะครับถ้านักเรียนนะครับมีการทดสอบสมรรถภาพนะครับทำให้ทราบเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายในด้านที่ควรปรับปรุงของตนเองนะครับและสามารถวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองได้อย่างเหมาะสมหากไม่ได้ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนก็จะไม่ทราบเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายในด้านที่ควรปรับปรุงของตนเองนะครับไม่สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายในด้านที่เหมาะสมกับตนเองได้จากที่นักเรียนได้เรียนมานะครับการมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์นะครับจะส่งผลให้สามารถประกอบกิจกรรมหรือทำงานได้เป็นระยะเวลานานนะครับและมีประสิทธิภาพนะครับเราจึงควรเห็นความสำคัญนะครับของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีและพัฒนาให้ดีอยู่เสมอเพื่อดำรงชีวิตได้ปกติและมีสุขภาพที่ดีเนาะก็อย่างที่ครูกล่าวมานะครับเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับ
สมรรถภาพของเราก็จะยิ่งเสื่อมถอยอยู่ที่ว่าใครคนใดนะครับจะรักษาสุขภาพตนเองได้ดีกว่ากันนะครับในการใช้ชีวิตในการทำงานในแต่ละวันนะครับในการออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับก็จะสามารถช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้นะครับครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่ตั้งใจเรียนแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ